คืนบัลลังก์ลูกทุ่งตัวแม่ใบเตยแง้มคิวงานแน่นยาวถึงปีหน้าแล้วความฮอตไม่แผ่วใบเตยอาสยามไลฟ์คุยกับแฟนๆในรอบหลายเดือนแง้มคัมแบ็คคิวงานยาวถึงปีหน้าแล้วหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเรียกว่าความฮอตของนักร้องลูกทุ่งใบเตยสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยอาสยามไม่ลดลงไปเลยเพราะหลังจากที่ได้กลับมาทำในสิ่งที่รักอีกครั้งในรอบ6เดือนก็มีคนอ้าแขนต้อนรับมากมายมีงานจ้างไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดสาวใบเตยก็ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆผ่านทางอินสตาแกรมวีโตเอเยอร์สยามในรอบหลายเดือนโดยช่วงหนึ่งเธอได้เผยว่าตอนนี้ขอรับงานร้องเพลงก่อนเดือนธันวาคมก็จะมีตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยที่จังหวัดภูเก็ตคิวตอนนี้ก็เกือบเต็มหมดแล้วยาวไปจนถึงเขาดาวยาวไปจนถึงวันที่หนึ่งมกราคมแล้วช่วงวันที่25ก็จะอยู่ที่เชียงใหม่และมีหาดใหญ่ช่วงเดือนมกราคมด้วยส่วนงานละครและงานไลฟ์ขายของในไอจีที่หลายคนคิดถึงเจ้าตัวเผยว่าในช่วงปีหน้ามีให้ได้ติดตามแน่ๆไม่เพียงแค่นั้นยังขอบคุณแฟนๆที่ต้อนรับและทำให้เธอได้กลับมาทำในสิ่งที่รักรวมถึงได้กลับมาอยู่กับลูกสาวน้องเวทมนต์และยังเผยอีกว่าน้ำหนักลดลงกว่า10กิโลกรัมปัจจุบันน้ำหนักเหลือเพียง 37.8 กิโลกรัมอีกด้วยก้าวแรกระดับโลกทองพูนติดเครื่องบูรหัมเอลิสศึกวันไฟท์ไนท์17ทองพูนทีเคแสนชัยพร้อมประเดิมโชว์ฝีมือไฟแรกในฐานะนักกีฬาวันปะทะนักมวยฟอร์มแรงดีกรีแชมป์ WBC มวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเอลิสบาโบซานักชกจากเกาะอังกฤษที่คว้าชัยมา4ไฟต์ติดต่อกันตลอดปีนี้ศึกวันไฟท์ไนท์17เดินหน้ายกระดับความมันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคู่มวยที่เปิดโผการแข่งขันออกมาถึงคิวล้นทองคำทองพูนทีเคแสนชัยนักชกระห่ำเดือดวัย26ปีจากมหาสารคามพร้อมขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือในฐานะนักกีฬาวันเป็นครั้งแรกพบกับเอลิสบาโบซานักชกวัย23ปีจากอังกฤษในกติกามวยไทยแคทเวท120ปอโดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9ธันวาคม66สำหรับทองพูนทีเคแสนชัยพลิกชีวิตจากนักมวยนอกสายตาที่ไม่มีใครสนใจกลายเป็นนักมวยคนดังที่มีแฟนคลับทั่วโลกหลังแจ้งเกิดจากการระเบิดฟอร์มเดือดในศึกวันลุมพินีโดยสามารถปิดเกมไวคู่ต่อสู้2ไฟแรกโดยใช้เวลารวมกันเพียง44วินาทีตามด้วยชัยชนะไฟที่3ด้วยการยืนแลกเดือดกับยางดำจิตเมืองนนท์ตลอดทั้ง3ยกหลังจบการแข่งขันสุดดุดันทำให้บิ๊กบอสชาตรีตัดสินใจมอบสัญญานักกีฬาวันให้กับทองพูนเพื่อส่งนักมวยไทยวัย26ปีรายนี้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างเป็นทางการด้านเอลิสบาโบซาเขามีพื้นฐานจากการชกคิกบ็อกซิ่งแบบฟรีสไตล์และเก็บประสบการณ์ชกมวยในระดับสมัครเล่นร่วม50ไฟต์ก่อนตัดสินใจหันมาชกอาชีพจนถึงปัจจุบันอีก21ไฟต์โดยนับเป็นชัยชนะถึง16ครั้งปัจจุบันเขาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายดังเมืองพัทยาอย่าง Fairtech Trainingเซ็นเตอร์เมื่อต้นปีเขาได้โชว์ฝีมือในรายการ Fairtech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมและเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะก่อนจะก้าวกระโดดไปคว้าแชมป์ WBC มวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลมาครองหมาดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตลอดปีนี้เอลิส
คว้าชัยชนะบนสังเวียน4ไฟรวดด้วยฟอร์มอันร้อนแรงและดีกรีความสำเร็จที่ปรากฏทำให้เขาได้รับโอกาสมาเปิดตัวในศึกวันไฟไนท์17กับทองพูนซึ่งสร้างฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp CKINGS 2 สะท้อนเรื่องจริงสังคมไม่ปลุกปั่นความรุนแรงวอนเปิดใจเชื่อในหนังมีคำตอบให้ทุกคำถามกลับมาพร้อมเข้าฉายให้แฟนๆได้ชมกันแล้วสำหรับภาพยนตร์ CKINGS 2หลังรอคอยกันมาถึง2ปีภาพยนตร์ภาคต่อของCKINGS ที่ประสบความสำเร็จทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์และรางวัลการันตีจากหลากหลายเวทีล่าสุดวันที่29พฤศจิกายนทีมนักแสดงนำโดยแหลมสมพลรุ่งพานิชวิกดีเจอราดทูศิราชอินทรโชติจีสุทธิรัตน์ทรัพย์วิจิตรท็อปทศพลหมายสุขเฟยพัทระเอกแสงกุลเบนจามินโจเซฟวานีและแม็กนัทวุฒิเจนมานะตบเท้าร่วมงานรอบปฐมทัศน์ที่ฮอลลีวูดฮอลล์ชั้น1เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินก่อนที่นักแสดงจะเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการกลับมาของหนัง CKINGS 2ที่แฟนๆเฝ้ารอคอยรวมถึงประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในสังคมการกลับมาของ CKINGS 2หลังแฟนหนังรอคอยมา2ปีแหลมสำหรับ CKINGS 2นักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆหนังเรื่องนี้สะท้อนหลายๆอย่างสะท้อนสังคมเพื่อนสะท้อนสังคมของอาชีวะแล้วก็พาทุกคนเข้าไปถึงเรื่องราวของปัญหาสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดและปัญหาความรุนแรงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงในสังคมที่หนังเอามาตีแผ่แล้วก็เป็นทั้งความบันเทิงและอุทาหรณ์บิ๊กสำหรับผมรู้สึกว่า CKINGS ภาคแรกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่แล้วครั้งนี้ใน CKINGS 2เราก็จะได้เห็นภาพใหญ่เต็มๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสริมมาแน่นอนมันจะเป็นมิติที่หลากหลายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะเข้มข้นด้วยถามว่ากดดันไหมเพราะภาคแรกทำมาตรฐานไว้ดีมากนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราต้องทำการบ้านกันเยอะมากเพื่อที่จะทำให้ภาค2ดีขึ้นไปอีกจีถ้าสังเกตภาคแรกเป็นเรื่องของเด็กช่างที่เรียนภาคกลางวันแต่ CKINGS 2เป็นเด็กช่างที่เรียนภาคค่ำmood and tone มันก็จะมีความซ่าความเปรี้ยวและดุดันมากกว่าภาคแรกทุกคนจะมีความอันเทอร์เนทีฟมากขึ้นในขณะที่ภาคแรกมีความเป็นร็อกคลาสสิกท็อปในเรื่องนี้ผมก็เหมือนเป็นตัวแทนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งไม่ดีในสังคมมันมีเยอะแต่อย่าเอาตัวเองลงไปเล่นเราทำให้ดูเป็นเยี่ยงเป็นอย่างดูไว้จะได้ไม่เจ็บตัวเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างมีสติซึ่งความเท่ที่พวกคุณคิดว่ามันเท่อยากให้ลองดูในหนังเรื่องนี้เราจะได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คิดไปเองหรือเปล่าบางคนกังวลว่าหนังจะปลุกกระแสความรุนแรงหรือเปล่าแหลมผมว่าทุกอย่างก็มีความรุนแรงอยู่ที่เราจะเลือกมองยังไงมากกว่าเราสามารถเอาตรงนั้นมาประยุกต์ได้ว่าเราจะเอามาทำในสิ่งที่ดีกว่าได้ยังไงเพราะถ้าเกิดเรามัวแต่มองแต่ข้อเสียเราก็ไม่สามารถจะหาประโยชน์จากหนังได้เลยเพราะเรามัวแต่เพ่งดูแต่ข้อเสียเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาข้อดีในข้อเสียครับแล้วก็ดึงเอาข้อดีในข้อเสียตรงนั้นมาเป็นประโยชน์อีกทีครับจีจริงๆแล้วอยากให้ดูที่เจตนาของหนังมากกว่าไม่ว่าจะมีคำถามมากี่คำถามเชื่อว่าถ้าดูหนังจบจะตอบทุกคำถามได้อย่างแน่นอนท็อปประเด็นเรื่องความรุนแรงอยากให้ไปดูในหนังเพราะว่า CKINGS 2เป็นจิ๊กซอที่ผู้กำกับวางไว้ซึ่งตัวหนังจะเป็นคำตอบให้เองทั้งหมด
หนังไทยทุกเรื่องมันก็จะมีความเชื่อมโยงไปสู่สังคมในมิติต่างๆในเรื่องของความละเอียดอ่อนเหล่านี้ต้องมีความระมัดระวังยังไงบ้างบิ๊กอย่างที่เห็นกันอยู่ว่าทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นประเด็นและกระแสสังคมได้หมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการบ้านมาเยอะมากเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เรารู้จริงแค่ไหนไม่งั้นมันอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้เพราะเรากำลังเล่นกันอยู่กับปัญหาเชิงโครงสร้างเฟยแล้วตัวทีมเขียนบทเองก็พยายามเขียนออกมาเพื่อสะท้อนให้มันตรงที่สุดจริงที่สุดกว้างที่สุดและให้คนเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็พัฒนาบทกันมาค่อนข้างนานคุณค่าของ 4KINGS 2ที่อยากให้คนดูได้รับมีหลายอย่างมากเลยครับอย่างแรกเป็นเรื่องของการศึกษาถ้าสังเกตตั้งแต่ภาคแรกการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะขัดเกลาคนให้มีวิธีคิดไปในทิศทางไหนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หนังชี้ให้เห็นหลักๆลำดับต่อมาก็เป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงไม่ว่าคุณจะดูเท่หรือเฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วปลายทางมันคือความสูญเสียไม่มากก็น้อยแล้วไม่ได้สูญเสียแค่คนที่กระทำแต่สูญเสียไปถึงคนรอบข้างด้วยแหลมฝาก 4KINGS 2สำหรับแฟนๆทุกคนที่รอดูกันอยู่ส่วนคนที่ยังไม่เปิดใจและมองเป็นอย่างอื่นก็อยากให้ทุกคนลองก้าวเข้าไปดูเราอาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราใส่ไปอยู่ในหนังหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกได้ด้วยตัวของมันเองคือการเข้าไปชมหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันมีมากกว่าสิ่งที่เราพูดอีก 4KINGS 2เป็นหนังของครอบครัวเป็นหนังของคนไทยไปให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันที่30พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์